าวนั่นเราดูตัวนี้ดูตัวนี้พิเศษพิเศษเลยใช่ไหมพิเศษเลเทลมีหน่อเหมือนแรดเลยอ่ะเหรอเฮ้ยทำไมหัวมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันพิเศษไงฮะมันอะไรกับผสมกับอะไรฮะไม่อันนี้เลเทลแท้ๆเลยเลเทลเลยดูปากเขานะปากมันจู่ๆอ่ะมันในวงการมันนออยู่ด้วยอันนี้ไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บอันนี้ไม่เจ็บแต่มันออกเสียงได้มันออกเสียงได้เนี่ยมันบ่นมันบ่นแท้เดี๋ยวแล้วนี่ไงนอนอฮะนี่คือเลเทลแท้ๆเลยนะครับเลเทลเฮ้ยมันเหมือนถุยน้ำลายเลยไม่อะมันเหมือนบ้วนน้ำลายพูดได้มันพูดได้นี่เลเทลแท้ๆแต่ว่านี่ไงหนองมันขึ้นมาแล้วก็ปากมันจะยื่นจากข้างล่างเฮ้ยมันพูดอยู่วะเนี่ยมันเป็นเบื่อของมันเบื่ออะไรสักอย่างเบื่อเบื่อมีคนมาดูเยอะเบื่อเฮ้ยแต่มันมีลายจุดมันมีลายหายังคงหลงเหลือลายบ้างหลงเหลือนะปลานี้เป็นพิเศษยังไงครับสีมันพิเศษสีก็พิเศษแล้วครับสีก็พิเศษแล้วนี่ดูหนอนี้เห็นป่ะแล้วก็กระโหลกนี่โอ้โหนี่เลสเทลเปลือกแล้วก็โอ้ยสวยมากอะตัวเนี้ยถ้าไปตีเป็นมูลค่าโอ้ยตีเป็นมูลค่าไม่ได้หลักล้านบอกให้จริงป่ะเนี่ยเฮียพิการขนาดหลักล้านทำไมปลาพิการถึงแพงวะเอามันไม่มีในธรรมชาติดูดิแล้วแม่งแบบมึงจับเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นมาปุ๊บอะไรนะวันนี้มึงพูดว่าไงนะเบื่อเบื่อป่ะเบื่อเบื่อไหมเบื่อไหมเบื่อไม่ใช่นี่ทองสวยมากสวยเฮ้ยอันนี้สวยมากเลยครับเป็นปลาพิเศษดีไอ้นี่ถ้าเกิดว่ามันผสมออกมามันจะส่งต่อยีนแบบนี้ให้กับลูกมันไหมหวังว่าหวังว่าหวังว่ามันจะเป็นอัลบิโนสุดท้ายแล้วผมว่าพอมันอยู่ออกมาเป็นปลามอนสเตอร์แล้วอ่ะคนที่จะเพาะได้ก็มีแต่เฮียแหละใช่ อยากคิดว่าจะเอาพวกนี้ไปคอสกันเองเลยเพราะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เกษตรกรครับนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าผมจะผสมฮอร์โมนทั้ง3ชนิดมาผสมกันได้ในวันเวลาในช่วงเวลาที่เหมาะสมโอ้สุดยอดป่ะไอ้เหี้ยนี่คืออะไรที่อื่นยังไม่มีต้องขอบอกชาบโนสไทเกอร์ที่เป็นสีนี้ครับอันนี้ขาวนะครับเรายังไม่เรียกเผือกถูกไหมถูกครับแพลทินัมครับใช่ไหมคือยังขาวจั๊วแต่ว่าตาดำอยู่ก็เป็นแพลทินัมซึ่งอันเนี้ยมีขายอยู่ครับที่นี่นี่เอาตัวปกติให้ดูก่อนถ้าตัวปกติก็จะสีประมาณนี้นี่ตัวปกติสีอย่างนี้นี่นะฮะตัวปกติเขาอย่างนี้แต่นี่ดูครับโอ้ยนะสวยนวลเลยนวลนวลมากเลยเหมือนหน้าคุณหมอเลยใครยังไงหมอหน้านวลตัวนึงก็12,000ครับ12,000นี่พูดราคาเกินมาตลอดเลยทุกบ่อนี่คือเรามีตัวขาวเนี่ยอยู่หลายตัวอยู่ราคาเท่ากันหมดไหมหรือขาวมากกว่า12,000ขาวน้อยกว่า15,000เอ้ยมันขาวเท่ากันไม่เฮียให้มาไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าโดนไฟจะเป็นสีทองเลยครับเฮ้ยอย่างนั้นต้อง2ตัวแล้วต้องเตรียมเงินมา 25,000 แล้วล่ะคุณนี่คุณนี่สนใจแล้วเนี่ยนี่ไงคุณแล้วมันเป็นสีทองเลยตรงขอบนี้นะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นสีทองซ้ายและขวาแล้วโตไปเรื่อยๆหัวก็จะทองเฮ้ยเท่เอาตัวขาวขึ้นมาหน่อยฮะตัวขาวจั๊วขาวจั๊วอันนี้จั๊วจั๊วกับทองอันไหนแพงกว่ากันจั๊วต้องแพงกว่าจั๊วแพงกว่าจั๊วต้องแพงกว่าทองดิแต่ว่าไอ้จั๊วเนี่ยมันจะได้ทองตรงนี้นะรีบแนวสันหลังรีบหลังสันหลังมันจะทองนะครับเฮ้ยเจ๋งมากไอ้พวกนี้โตนเมตรไหมได้ครับได้เมตรหนึ่งครับกินอาหารเมตรไหมตัวนี้ไม่ได้กินอะไรกินแต่ว่ามันฝึกยากครับฝึกยากควรจะให้กินปลาทูดีที่สุดครับเราฝึกกุ้งกินกุ้งด้วยกินกุ้งครับกินพวกกุ้งฝอยกุ้งฝอยก็ได้ได้ครับกุ้งชิ้นได้ไหมได้ครับเอาไปอย่างเงี้ยสมมติตัวเท่านี้ให้อะไรกินได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็กินอาทิเมียได้แล้วก็กินกุ้งฝอยกุ้งฝอยได้แล้วนะกุ้งฝอยนี่คือซื้อเป็นๆมาแล้วปล่อยไว้ในตู้แล้วหากินเองหรือว่าต้องเป็นกุ้งชิ้นเป็นกุ้งเป็นๆก็ได้กุ้งชิ้นก็ได้ครับที่นี่ให้กินกุ้งแช่ฟิตเอาไว้กุ้งฝอยก็คือกุ้งฝอยแช่ฟิตที่นี่มีอะไรโชว์อีกมีว่ามาขอไปดูความลับในบ้านได้มั้ยได้ครับได้ครับเชิญในบ้านคุณจะไปดูอะไรโหของดี
ก็บไว้ในบ้านหรือในตู้ที่กลางบ้านเลยเราบุกไปบ้านกันดีกว่านะกลางบ้านได้ไหมได้ได้ได้ไปได้ฮะดูหน้าเฮียก็ไม่ค่อยอยากไปไปไปกลางบ้านได้ดิขอมันต้องอยู่ในบ้านก่อนที่จะไปเข้าไปในบ้านนะครับเราก็ทางผ่านเข้าบ้านของเฮียเข้าพอดีเออเราแวะปลาใหญ่ปลาแปลกปลาสวายตัวนี้เลเทลเทพาผสมเลเทลเทพาเหรอครับทำไมมันไม่แดงอ่ะเออมันไม่แดงอะครับแต่ว่ามันคือเทพาที่มันมีลักษณะเลเทลอยู่ด้วยหน้ามันเฮ้ยไม่เทพาเทพาเนี่ยปากเลเทลนะปากเลเทลปากเลเทลแต่ว่าครึ่งครึ่งทรงมันก็มีผสมเทพาเฮ้ยผสมเทพาในนี้มีเยอะไหมเทพาเลเทลอ่ะตัวนี้ยากฮะได้ทิ้ง 2-3 ตัวได้แค่ 2-3 ตัวเพราะฉะนั้นนี่พิเศษจริงๆเทพาเลเทลอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็น่าจะใหญ่เหมือนเทพาสิเพราะเลเทลก็ใหญ่เทพาก็ใหญ่ครับไอ้นี่ถ้าเลี้ยงในบ่อดินสักพักนึงนี่มันเริ่มเพิ่มเลยนะเนี่ยใช่ครับมันหน้าตาเหมือนปลาสวายป่ะนี่คล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆเทพากับสวายที่ใกล้กันใกล้กันเนาะใกล้กันแต่ว่าเทพามันใหญ่กว่าสวายเยอะเทพานี่ 2-300 โลนะโอ้เทพาใหญ่มากใหญ่มากเป็นน้องๆปลาบึกเป็นปลากินเนื้อเป็นปลากินเนื้อครับมีฟันไหมไม่มีไม่มีฟันมันปุ๊บปุ๊บใช้ปุ๊บดูดเข้าอันนี้สวยอันนี้สวยคือถ้าไม่ใช่คนที่เล่นปลาแม่น้ำหรือปลาเมซอนจะดูไม่ออกใช่ไหมจะดูเหมือนปลาสวายจะทักกันแบบเอ้ยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ถ้ารู้ว่าพ่อแม่มันเป็นอะไรเนี่ยคราวเนี้ยพิเศษมากๆจุดต่างมันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นเทพาตัวเล็กอย่างนี้นะผมก็เลยไม่รู้ว่าลูกเทพามันเป็นยังไงเทพาปกติมันจะคล้ายๆสวายนี่แหละครับกระโดงมันจะสูงนะสูงมากสูงพยายามจะให้เขาได้เห็นว่าอ๋อคุณลูกปลาได้ละเมียดละไมมากใช่นะคุณนี่นะแล้วก็แม่น่าจะเกิดเป็นปลาชาวประมงเห็นไหมเทพามันต้องอย่างนี้อืมนะแต่ดันเป็นเลสเทลเทพามันจะหน้าเหลี่ยมอันนี้มันจะแบนลงนิดนึงมนโค้งแล้วก็แบบว่าแล้วขึ้นมาจากเหนือน้ำมีพูดว่าลูกแอบป่ะอืมอันนี้ขายไหมเนี่ยมีคนขอซื้อขายเปล่าขายครับติดต่อเฮียเองเลยนะครับติดต่อสกายฟาร์มครับกดเข้าไปใน Google Map เดี๋ยวคุณก็หาเจอเองมาง่ายมาง่ายแป๊บเดียวก็ถึงแต่กลับยากกูรู้เลยหายไม่ต้องหายโอเคโอเคกระชอนมันเล็กไปเราเคยไปซาฟารีเวิลด์แล้วสิ่งที่โดดเด่นที่นั่นคือการป้อนยีราฟเรามาพบกับปลายีราฟกันบ้างครับจริงมากเลยนี่หน้าตาเป็นยีราฟอ่ะยีราฟเลยหน้ายาวๆอันนี้แม่นละลายจับได้สบายโอ้ยเฮียทำไมไม่อย่างนั้นล่ะอย่าว่าแต่เฮียเลยกูไปเลยกูเปียกเลยโดนพี่วิลลี่แกล้งวิลลี่แกล้งเฮียจานน้ำใส่เลยเฮียเราเลี้ยงปลาเราต้องมีไอ้เรื่องการเปียกเนี่ยช็อตกีฬามันต้องใส่หัวทำไมเฮ้ยใส่หัวทำไมปากกูจะจับได้เออก็มังไม่มีเกตอ่ะมันลื่นใช่ไหมโอ้โหอะไรกูเนี่ยมันไม่มีเกตมันลื่นไปหมดเลยจับไม่อยู่จริงหูหน้ามันหน้ามันยาวเป็นไงตาแบ๊วด้วยนะตาต้องแบ๊วปลาตามันแบ๊วมากเลยจริงๆแบ๊วแล้วลายสวยดูลายลายเหมือนยีราฟอ่ะลายร่างแหครับลายร่างแหเป็นลายยีราฟไม่สวยไม่รู้ยังไงแล้วนี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ของที่นี่เฮ้ยสวยว่ะปลายีราฟยีราฟนี่เลี้ยงกับปลาคาร์ฟได้ได้ครับได้เพราะว่ามันไม่ดุไม่ดุแล้วมันลื่นแล้วหน้าแบ๊วคือหน้าเนี่ยมีความโดดเด่นมากคือถ้าอยู่ในตู้นะโคตรสวยเลยนะเนี่ยใช่แล้วมันโอ้ตู้ต้องใหญ่มากเลยดิหน้ามันยาวอ่ะดูดิหน้าตาแบบน่ารักจังเลยอ่ะดูหน้ามันแล้วกูอยากดูหนัง Star Wars มากเลยดูปากมันดูปากมันฟูมมากเลยThank you.
ียนไว้ให้ข้างนอกมันดุแต่จริงๆแล้วนิสัยมันดูนาฬิกามันดูนาฬิกาสีนาฬิกาต้องเอาค่ารักษาพยาบาลกับจากบริษัทไหมฮะเนี่ยน่าจะต้องทำสัญญกรรมเลยแหละครับผมต้องมี6-7 ล้านอ่ะเดี๋ยวนี้ป่ะ